แต่ทีนี้ค่ะคนดังที่ผ่านเข้ารอบไปก็มีไม่น้อยนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีทั้งคนดังที่ตกรอบไปต่อไม่ได้กับคนดังบางส่วนที่ไปต่อได้คงจะต้องย้อนกลับไปดูว่าหัวใจหลักในเรื่องของกฎระเบียบในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามันยังมีปัญหาอะไรอยู่หรือไม่นะคะติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมคุยกับคุณนรากรติยายนผู้สมัครสวสายสื่อสารมวลชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนรากรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นโพสต์ค่ะเห็นโพสต์ล่าสุดค่ะอยากชวนคุณนรากรคุยมีข้อสังเกตอย่างไรกับการโหวตในรอบล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปบ้างคะเอาเฉพาะที่เห็นแล้วกันนะคะที่จังหวัดอื่นๆพื้นที่อื่นๆที่ไม่เห็นเนี่ยก็ขออนุญาตติดตามที่เป็นข่าวแล้วกันพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วก็พอได้ทราบผลของรอบจังหวัดตัวเองเนี่ย40คนก็เอาผลมาดูแล้วเราก็กลับไปย้อนดูสว.2ก็คือประวัติของผู้สมัครเนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างนะของคนที่ผ่านเข้ารอบไปว่าจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันค่ะเหมือนกับว่าเขาก็รู้จักกันมากันอะไรอย่างนี้นะเราไม่ได้ยืนยันว่าเขาหัวหรือไม่หัวนะอันนี้เราไม่รู้เขาอาจจะชวนกันมาสมัครรู้จักกันอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ได้เข้าไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะคะและสิ่งที่เห็นอีกอย่างก็คือว่าระบบแบบนี้ระบบการเลือกแบบนี้มันทำให้คนที่ได้รับเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างเลยค่ะจะเป็นตัวแทนของประชาชนก็ไม่ใช่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพยิ่งไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้คะแนนอย่างคนที่ได้คะแนนในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยของบางจังหวัดที่ลือคะแนนดูเนี่ยกลุ่มนี้มีแปดทั้งกลุ่มมี80คนทั้งจังหวัดคนที่ได้คะแนนสูงสุดได้5คะแนนค่ะได้5คะแนนก็ได้เข้ารอบมาแล้วรอบประเทศแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนที่ได้4คะแนน2คะแนนแล้วก็คนที่ได้คะแนน2คะแนนเท่ากันก็จับสลากมาก็ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นตัวแทนของใครล่ะคะในเมื่อเขาได้คะแนนแค่5คะแนนคือคะแนนสูงสุดแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปดูประวัติความรู้ความสามารถในกลุ่มอาชีพที่เขาสมัครไม่ใช่อ่ะเขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในกลุ่มอาชีพได้เลยดูเพราะว่ากกต.เปิดโอกาสให้ใครสามารถเลือกกลุ่มอาชีพไหนก็ได้แค่มีคนรับรองเพียงแค่คนเดียวใช่ป่ะแล้วคนที่รับรองนั้นจะเป็นใครก็ได้ด้วยนะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการมีประสบการณ์ในอาชีพหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเพราะฉะนั้นคือคนคนนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพคนคนนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนคนคนนั้นไม่ได้การันตีว่าเป็นตัวแทนของพื้นที่หรืออำเภอจังหวัดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าระบบนี้มันแย่ไม่ได้ทำให้เรามองว่าสว.ที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่สว.ของประชาชนแต่ตอนนี้ดิฉันก็ยังบอกไม่ได้เป็นสว.ของใครนะแต่อาจจะต้องรอ200รายชื่อสุดท้ายไหมคะคุณนรากรว่าท้ายที่สุดมันน่าจะประเมินกันได้จริงๆตอนนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ตรงแต่ว่าถ้าว่านะท้ายที่สุดแล้วนะมันไม่ต่างหรอกเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยตั้งแต่รอบอำเภอเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็คาดเราก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ารอบอำเภอมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอบจังหวัดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆ คือเหมือนกับว่าเราหลับตาเดินเข้าหน่วยเลือกตั้ง มันก็เป็นแบบที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นเลยคิดว่ารอบประเทศเนี่ยมันก็คงเป็นแบบนี้แหละค่ะค่ะคุณนรากรเขาคนที่เขาสังเกตการบางส่วนเขาก็มองเหมือนกันว่ามันกึ่งนะเหมือนกับใช้ดวงส่วนหนึ่งว่าคุณจะไปสมัครตรงจุดไหนในพื้นที่ที่คุณไปสมัครเนี่ยเขามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกันมาเป็นกลุ่มก้อนกันแล้วหรือเปล่าอันนี้มีการประเมินไหมคะว่าอย่างคุณนรากรเนี่ยจริงๆถ้าเกิดทำอาชีพสื่อนะส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันทางประเทศก็จริงแต่ว่ากลุ่มคนที่คลุกคลีใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในสายเดียวกันเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่อื่นแต่พอเลือกกลับไปสมัครที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่เขาอาจจะมีกลุ่มก้อนกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องวัดกันเองแหละว่าจะไปตรงไหนแล้วถึงจะได้เข้ามานะคะ
าพูดถึงว่ามันอยู่ที่ดวงก็ใช่มันอยู่ที่ใครความมีพวกพ้องความมีพรรคพวกอยู่ในจังหวัดสามารถจะรวมกลุ่มเพื่อฝูงมาแลกคะแนนกันได้หรือเปล่าก็ใช่แต่สิ่งที่เราสิ่งที่ตัวเองลงไปในครั้งนี้เนี่ยเพราะกกต.บอกว่าไม่ต้องหาเสียงเรายึดประวัติส่วนตัวประวัติที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีบอกว่าไม่ต้องหาเสียงกูฟ้องเลยว่าห้ามใช่ป่ะห้ามออกสื่อห้ามพูดห้ามอะไรเพราะว่าทุกคนดีเด่นดังคนดูจากประวัติดูโปรไฟล์อ้าวเราก็ทำงานมีประสบการณ์ทุกแขนงของสื่องานบริหารสื่อขนาดใหญ่ระดับสื่อมหาชนเราก็ทำมาแล้วเราก็คิดว่าเราก็มีประสบการณ์ก็ดีเด่นดังเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้พิจารณากันตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วกกต.ปล่อยให้เขาทำแบบนี้ถามว่ากกต.คาดหวังผลของสว200คนจะออกมาเป็นอย่างไรล่ะคะคือกกต.ไม่สนใจว่าสวจะเป็นอย่างไรขอให้ได้200คนก็พออย่างนี้แหละค่ะค่ะทีนี้ในรอบที่จะไปไฟนอลกันค่ะรอบระดับประเทศมันก็จะสควีซอย่างมากในมุมมองหนึ่งนะคะว่าก็จะเหลือ200คนแต่ทีนี้ในมุมมองของคุณนรากรฟังเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากรอบนี้สักเท่าไหร่คำอธิบายที่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แปลกแตกต่างในสันนิษฐานจากอะไรได้บ้างคะก็สันนิษฐานจากการจับกลุ่มก้อนแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วคิดว่าถ้าเขาวางแผนไว้แล้วก็มีการจับกลุ่มก้อนเขาก็คงวางแผนไว้ถึงระดับประเทศแต่ถ้าเกิดว่ายังมีความหวังอยู่นะคะในบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มสายเทคโนโลยีกลุ่มสายสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนบางท่านที่มีความรู้ความสามารถมีอุดมการณ์ไปสมัครในอำเภอบ้านเกิดซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆหน่อยซึ่งไม่มีคู่แข่งขันที่มันจับกลุ่มกันมาแบบนี้ก็มีเห็นมีหลายคนใช่ไหมอย่างที่คนที่เคยทำงานไทย VBS ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคุณหทัยรัตน์นะคะก็มีความหวังนะว่าใช่ๆมีหลายท่านเลยใช่คุณนายรัฐคุณชลนัทคุณสุภโจรหรืออะไรเงี้ยหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าคนเหล่านี้ที่ไปลงสมัครในจังหวัดบ้านเกิดของเขาและเขาสามารถที่จะผ่านเข้ามาได้เนี่ยก็อาจจะทำให้สิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยมันจะดีขึ้นบ้างมันคงจะไม่เข้าทางเข้าไปทั้งหมดแต่ว่าถ้าคาดการไว้ตอนนี้80-20ค่ะ80-20นี่คือจัดตั้ง20นี่คือมาจากกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเหรอคะใช่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุตินะคะวันที่18เนี่ยพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะมีคำวินิจฉัยทางใดทางหนึ่งออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เนี่ยเราก็คงจะมองในแง่ที่น่าจะดีแหละว่าถ้าสมมุติได้ไปต่อทุกอย่างกระบวนการมันก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องมาขัดข้องกันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุให้ต้องสะดุดเนี่ยแล้วควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคุณนรากรมองว่ามันมีวิธีการไหนที่น่าจะทำให้การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เนี่ยได้มาซึ่งคนที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนจริงๆได้บ้างนะคะถ้าในแง่มุมของกฎหมายนี่ขออนุญาตยังไม่วิจารณ์เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่สิ่งที่มองออกก็คือว่ามันยังไม่น่าจะแก้อะไรได้ไหมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำหนดไว้ในกฎหมายลูกหมดแล้วใช่ไหมมันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วการที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องมันก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอยู่ดีอ่ะค่ะมันก็ต้องกลับไปเริ่มต้นที่แก้รัฐธรรมนูญแล้วเมื่อมันยังไม่รัฐธรรมนูญมันยังไม่ได้แก้เราจะทำยังไงเราจะบอกว่ายกเลิกสว.ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญยังระบุว่าต้องมีสว.จะไปแก้ไขระบบการเลือกตั้งที่มันงงกันทั้งประเทศแบบนี้มันก็ยังไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่ทำกกต.ก็ทำตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วตอนนี้ก็
มองไม่ออกค่ะยังมองอะไรไม่ออกค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณนารากรติยายนผู้สมัครสว.สายสื่อสารมวลชนนะคะก็สะท้อนมุมมองถึงการเข้าไปโหวตในรอบที่2นะคะที่จะเป็นตัวแทนไปต่อสู้ในระดับประเทศที่เป็นไฟนอลแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่านการคัดเลือกในรอบของการเลือกไข้ไปได้ข้อสังเกตนะคะก็อาจจะพูดได้กลมๆว่ามันเป็นการเลือกสว.ในลักษณะของคนที่ต้องมีเพื่อนมากค่ะและต้องอยู่ในพื้นที่ที่การแข่งขันไม่สูงมากนักที่จะเป็นข้อสังเกตได้พอสมควรคุณนารากรในยกตัวอย่างสนามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีรายงานว่าในพื้นที่ก็มีสื่ออยู่ในพื้นที่จำนวนมากแล้วก็อาจจะเป็นที่คุ้นชินของคนในพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณนารากรก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักกันนะในช่วงของการที่ไปพบกันในวันนั้นเนี่ยซึ่งคุณนารากรก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกว่ามันเป็นการหัวเพียงแต่ว่าไอ้การเลือกแบบนี้เนี่ยมันกำลังทำให้เกิดช่องว่างค่ะไม่ได้เป็นสว.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือโปรไฟล์ความสมัครความเชี่ยวชาญประวัติที่ยื่นมาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยึดโยงกับสาขาอาชีพด้วยนะคะแต่ถ้าจะตีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงในทุกพื้นที่ที่มีการจัดตั้งกันหมดหรือไม่เนี่ยมันก็คงพูดอย่างนั้นชัดๆไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าท้ายที่สุดถ้าเกิดไปเชื่อมโยงกับที่ทางคุณยิ่งชีพพิจารณาหรือว่าประเมินมานะว่ามันก็เป็นช่องทางที่สามารถทำได้แหละอันเนื่องมาจากในรัฐธรรมนูญหรือว่าในพ.ร.ป.เขาก็ไม่ได้ห้ามกับการที่จะไปหาคนมาในการที่จะลงมาเพื่อส่งคนใดคนหนึ่งให้ได้ผ่านเข้ารอบจนได้มาซึ่งสว.นะคะเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญกันอยู่ดีซึ่งในการพูดคุยก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณยิ่งชีพก็บอกว่าคำถามสำคัญมันอาจจะอยู่ที่ว่าเรายังต้องมีสว.ต่อหรือไม่ซึ่งจะตอบคำถามนี้ได้มันก็อาจจะต้องไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณนารากรให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีนะคะ